ร้อยบาทแต่ว่าถ้าเป็นเกรดละเอียดแบบครับถ้าอย่างนั่นก็คงจะเม็ดอันนี้มีสีมีสีสองสีมีสีมีสองสีแค่นี้จ้ะมีสีน้ำเงินกับสีแดงหน้าผ้าจะกว้างตามที่เห็นครับจ้ะถ้าเขาเอาไปกรองพวก1กะทิ2น้ำเต้าหู้ที่เห็นก็จะมีอยู่2อย่าง1ผ้าขาวบางแบบนั้นราคาจะถูกแต่ว่ามีความห่างหน่อยนึงก็อยู่ที่เม็ดนึง30บาทตัวนี้เนื้อละเอียดกรองได้ดีค่ะหน้าผ้าจะกว้างกว่าอยู่เม็ดนึง70บาทมีแค่2สีอันนี้เอาเม็ดนึงครับเอาสีไหนเอาสีน้ำเงินครับอันนี้สีน้ำเงินสีน้ำเงิน1เมตรไปลองใช้ดีก่อนผมผ่านบ่อยอยู่ตัวนี้จะอุ้มน้ำหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะอุ้มน้ำถ้านั่นก็จะอุ้มน้ำแต่ตัวนี้จะไม่อุ้มน้ำอันนี้ก็เอาเม็ดหนึ่งนะครับครับผมครับผมอยู่ที่ตลาดล่องคำนะครับเป็นร้านขายผ้าเม็ดนะครับพอดีมาซื้อปุ๋ยกับแม่นะก็เลยมาซื้อผ้าไปกองด้วยนะครับเขาเรียกผ้าอะไรนะครับผ้าอันสีเงินเนี่ยตัวนี้เป็นผ้าใยแก้วผ้าใยแก้วผ้าใยแก้วผ้าขาวบางผ้าใยแก้วครับเป็นผ้าสาลูค่ะผ้าขาวเนี่ยนี่ผ้าใยแก้วส่วนอันนี้เป็นผ้าขาวบางผมจะใช้ซ้อนกันสองอย่างเลยแต่ละอย่างก็จะพับได้หลายชั้นเพราะว่าอ้อยสุพรรณบุรี50ตะกอนเยอะตะกอนค่อนข้างเยอะกองหลายผมกอง6ชั้นก็ยังมีตะกอนอยู่ใช้ผ้าขาวบางอันเดิมก่อนก็ยังมีตะกอน100บาทพอดีค่ะครับในกลุ่มอ้อยคันน้ำครับเขาเอาผ้านี่แหละไปตัดเย็บเป็นเม็ดทำอย่างดีเลยเราไปขายเม็ดหนึ่งเซตหนึ่งอ่ะหลายบาทเลยเอาผ้าไปนี่ให้ทำขายเป็นชุดค่ะถ้าจะมักซื้อตามร้านนี่จะถูกกว่าผมก็เลยมาหาซื้อตามร้านเขาคงจะคิดค่าบริการเนาะค่ะครับขอบคุณครับเขาต้องลองดูว่าอันไหนเหมาะแล้วก็ไปเสนอขายครับคนซื้อไม่ต้องลองครับผมครับนี่นะฮะร้านนะครับเจริญศิลป์นะครับรับบัตรสวัสดิการทุกๆอย่างของรัฐนะครับโอเคกลับไปรถผมจอดอยู่นู่นถ่ายดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งผมอยู่ที่อำเภอล่องคำนะมันอยู่ในเขตของจังหวัดกาฬสินธุ์แหละแต่มันห่างจากบ้านผมไม่ถึง20โลนะเฮ้ยถึงเนี่ยถึงประมาณ20โลแม่เขามาซื้อปุ๋ยไปใส่ไอ้ยางพารานะฮะใครในกระจกได้แล้วผ้าใหญ่แก้วเขาเรียกว่าผ้าใหญ่แก้วผ้าใหญ่แก้วเดิมที่ผมใช้แต่ขาวบางอะเมื่อกี้พูดถึงไอ้ตะกอนของอ้อยสุพรรณบุรี50นะมันแน่นอนครับอ้อยทุกอย่างมันน้ำอ้อยมันต้องมีตะกอนอยู่แล้วมันมีแร่ธาตุมีสารอาหารมีหลายอย่างอยู่ในลำอ้อยเพราะนั้นตะกอนมีแน่นอน
ถ้าไม่มีตะกอนก็ใช้พวกที่ใช้เคมีเยอะๆฮะอันนั้นตะกอนจะน้อยหน่อยแต่นี้มันอันไหนที่เป็นอินทรีย์พวกธาตุอาหารพวกแร่ธาตุอะไรเงี้ยจะเยอะมีอยู่แหละนี่สองอย่างร้อยหนึ่งเป็นผ้าไอ้ผ้าเขาเรียกผ้าใยแก้วน้ำมันจะไม่ซับมันจะแล่ผ่านวิวๆเลยมันจะซ้อนโอ้ยพับแล้วมันพับได้หลายซ้อนเอาใช้เต็มที่เลยไม่ต้องตัดแล้วก็พับเลยแหละซ้อนแล้วก็เอาไอ้ขาวบางกองแบบละเอียดไอ้สองอย่างลงกันแล้วหนึ่งเม็ดละ70เนาะในกลุ่มเม็ดหนึ่งในกลุ่มขายกันตั้งร้อยกว่าบาทนะแกมีแค่สองสีแกมีแค่สองสีมีสีเงินกับสีแดงสีขาวแกไม่มีอันนี้มันเป็นผ้าค่ายผ้ามีสองสีเจอแล้วคราวนี้ร้านขายผ้าโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองนี่อยู่ตรงหัวมุมนี่ข้างๆกับร้านกาแฟไอ้ร้านกาแฟใหญ่ๆก็ว่าคนที่มาซื้อส่วนใหญ่เขาจะไปกองไอ้กะทิกับน้ำเต้าหู้ประมาณนั้นเหมือนฝนจะตกเลยฮะเป็นมืดๆเป็นฝนจะตกนี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านที่สองเอ้ยร้านที่สามนัดจากร้านกาแฟไปนี่ครับตลาดร่องคำเนี่ยที่ผมมาขายวันอาทิตย์เช้าอ่ะเนี่ยรถผมจอดอยู่ตรงเนี้ยตรงไอ้ป้ายสัญญาณไฟแดงตรงเนี้ยเห็นไหมเสาเดียวเนี่ยรถผมจะจอดอยู่ตรงนี้หนึ่งหน้าต้นไม้ที่ผมถ่ายคลิปให้ดูหลายคลิปนะครับวันนี้มาซื้อปุ๋ยไปใส่ยางพาราก็เลยเดินหาร้านผ้ามีดก็เลยเจอ